วันนี้จะเป็นการตะลุยข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีซึ่งถ้ามองไปถึงตัวเนื้อหาตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวสนามของสพท.นะครับในส่วนของกพ.ด้วยเช่นกันนะครับงั้นเราจะทำตัวกฎหมายนี้ให้ได้คะแนนมากๆนะครับน้องๆครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราผ่านภาคกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะวันนี้มีประเด็นนะฮะเนื้อหาอะไรบ้างรวมถึงตัวที่เป็นข้อสอบอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะทยอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตัวพรบมาให้นะฮะตัวพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาหรือตัวกฎกระทรวงต่างๆเอาตัวที่เป็นเนื้อหาต่างๆมาให้กับน้องๆได้ลองดูกันนะครับว่าลักษณะของข้อสอบที่เป็นตัวกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้สนามสอบออกแล้วครับสนามสอบออกเกือบทุกสนามเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนที่เป็นของเราเองเลยนะฮะเราถนัดเพราะว่าเราอยู่ในส่วนของสพท.อยู่แล้วนะครับสนามนี้ก็เต็มที่แล้วนะฮะสพท.รอบกรณีพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือสอบวันที่24 เมษายน 2564 ดังนั้นเหลือเวลา2 เดือนครับน้องๆครับสพท.จะสอบเพียงแค่4 วิชานะฮะก็คือวิชาความรอบรู้วิชาชีพครูการศึกษาแล้วก็วิชาเอกนะฮะมีวิชาละ50ข้อ50คะแนนน้องๆต้องผ่านที่60ข้อ160ทั้งภาคกภาคขแต่อันนี้กรณีพิเศษเนี่ยมันขึ้นบัญชีไหมไม่ขึ้นนะครับก็คือตามจำนวนที่รับครับบรรจุตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครนะฮะประกาศตำแหน่งว่างแล้วก็บรรจุที่เหลือนะครับถ้าผ่านเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้บรรจุนั่นก็คือบัญชีก็ไม่ได้ขึ้นอะไรก็ต้องไปลุ้นกันต่อในรอบทั่วไปถ้าเป็นรอบทั่วไปนะครับของสพท.ครับจะอยู่ในช่วงของการสอบวันที่12ถึง13มิถุนายนปี64ดังนั้นน้องๆก็จะมีเวลานะครับในการที่จะอ่านหนังสือเนี่ยอีก4เดือนโดยเฉพาะน้องๆปี5นะครับโอกาสที่น้องๆจะได้จบนะฮะในส่วนของการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับจบปุ๊บสอบปั๊บนะฮะแล้วก็ต้องติดด้วยนะฮะมันถึงจะแบบโอ้โหเจ๋งจริงๆเลยนะเป็นโอกาสที่ดีกับน้องปี5ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะครับในส่วนนี้มีอะไรอีกครับมีของอปท.นะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ประกาศเรียบร้อยแล้วรับสมัครตั้งแต่วันที่9ถึง31มีนาคมปี64แต่ว่าสนามอปท.ก็จำนวนก็ลองไปดูนะฮะอาจจะมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็กพ.เช่นกันนะครับรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพันธ์ไปเลยนะฮะดังนั้นทุกสนามประกาศสอบรับสมัครแล้วครับประกาศสอบและรับสมัครแล้วดังนั้นมีเรานี่แหละครับที่ต้องเตรียมตัวพร้อมแล้วก็อ่านหนังสือให้เต็มที่นะครับวันนี้มาลุยกันเลยครับในส่วนของตัวเนื้อหามีประเด็นไหนบ้างซึ่งในส่วนของเนื้อหานะครับจะอยู่ในส่วนของเรื่องที่เป็นหน้าที่และความรับผิดนะครับในการปฏิบัติราชการนั่นเองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งในตัวเนี้ยนะครับก็เป็นส่วนของตัวกฎหมายนะครับที่อยู่ในเนื้อหาที่เป็นหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมันมีประเด็นอะไรบ้างในตัวพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนปี2551ครับในตัวนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2558ครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2562อยู่3ฉบับด้วยกันสำหรับตัวพรบ.นี้นะครับไปดูในส่วนของตัวเนื้อหาถ้าทุกมาตราเลยนะครับสำหรับมาตราที่1นะครับเกือบทุกพรบ.เลยนะครับที่จะพูดถึงประเด็นของชื่อพระราชบัญญัติหรือตัวชื่อพรบ.เนี่ยนะฮะพูดถึงชื่ออะไรก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับน้องๆครับในส่วนนี้เป็นส่วนของชื่อนะครับทีนี้ส่วนสำคัญครับในส่วนของมาตราที่2เนี่ยผมก็จะให้ดูทั้งหมดเลยครับน้องๆครับก็คือดูในส่วนของวันลงพระปรมาภิไธยประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้นะครับดังนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยก็คือ23มกราคม2551นะครับแล้วก็ประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับในส่วนของวันที่25มกราคม2551นั่นเองนะครับแล้วก็วันบังคับใช้ครับ26มกราคมนะครับปี2551นั่นเองนะครับในส่วนนี้อันนี้คือประเด็นมันอาจจะไปออกในส่วนของวันลงพระปรมาภิไธยประกาศหรือบังคับใช้ครับดังนั้นในส่วนของตัวเลขนะครับนะครับก็จะเป็นอะไรครับ23 2526ซึ่งมันอยู่เดือนเดียวกันอยู่แล้วครับมกราคมปี2551นะครับดังนั้นก็จะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้อยู่เลย ไปดูฉบับนะครับที่3ครับตัวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2562นะครับซึ่งเรียงต่อกันเลยนะครับ4-5-6 เมษายนครับนั่นคือลงพระปรมาภิไธย4เมษายน2562แล้วก็ประกาศในวันที่5เมษายน2562นั่นเองนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับวันที่6เมษายน2562ครับในส่วนนี้โอเคนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวันที่นะครับซึ่งโดยปกติข้อสอบที่มักเจอในเรื่องของตัวที่เป็นวันที่นะครับก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นวันบังคับใช้นะครับวันบังคับใช้ดังนั้นหลักการจำก็คือจำในส่วนของวันบังคับใช้เป็นหลักนะครับจำในส่วนของวันบังคับใช้เป็นหลักในแต่ละพรบแล้ววันประกาศจะจำอย่างไรวันประกาศจะอยู่ก่อนวันบังคับใช้1วันนะอย่างเช่นบังคับใช้เราจำ6เมษาดังนั้นวันที่ประกาศก่อนก็ต้องเป็นวันที่5เมษาหรือปี2551บังคับใช้26มกรานะครับปี51ดังนั้นก็ต้องประกาศวันที่25นั่นเองนะครับแบบนี้แต่ว่าไม่เสมอไปทุกตัวพรบฉะนั้นก็ต้องฟังแต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมันกำหนดให้ใช้แบบไหนนะครับแต่ละตัวมันกำหนดให้แบบใด180วันไหมเหมือนพรบเด็กนะครับหรือในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี39ครับตัวนั้นก็คือ180วันก็ต้องดูทีละตัวแต่ว่าส่วนใหญ่นะฮะไอตัวพรบต่างๆเนี่ยมักจะประกาศนะฮะแล้วก็บังคับใช้ในวันถัดไปนะถ้าตามตัวกฎหมายที่มันเขียนแต่เราจะจำนะครับย้อนมันก็ได้จำว่าวันบังคับใช้เนี่ยของปี51คือ26มกราฉะนั้นรู้แน่นอนว่าย้อนไป1วันของ26เป็นวันประกาศแน่นอนก็คือ25มกราถ้าเป็นปีที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ล่าสุดปี62นะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องบังคับใช้6ฉะนั้นถามว่าประกาศเมื่อไหร่ก็ต้องเป็น5เมษายนนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้เรามาดูว่าในตัวของเนื้อหานะครับตัวของเนื้อหาครับคือในตัวของพระราชบัญญัติตัวเนี้ยนะครับเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551นั้นมีอยู่เนื้อหาทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ5ลักษณะ139มาตรา1บทเฉพาะการนะครับ139มาตรา1บทเฉพาะการนั่นเองเราไปดูแต่ละลักษณะนะครับเขาพูดถึงประเด็นไหนบ้างลักษณะที่1เนี่ยจะพูดถึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งวันนี้เอาเนื้อหาในส่วนของตัวลักษณะที่1นี่แหละนะครับนะมาให้น้องๆได้ดูกันว่ามันมีการพูดถึงอย่างไรบ้างสำหรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับมาตราที่6ถึง23ในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของลักษณะที่2คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับเรื่องที่3เป็นส่วนของบททั่วไปเรื่องที่4เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆนะครับอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยหมวดที่1ครับหมวดที่1เป็นเรื่องของการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญหมวดที่2เป็นการพูดถึงการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งครับในส่วนที่หมวด3ครับคือการสรรหาการบรรจุและการแต่งตั้งหมวดที่4ครับเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการนะครับหมวดที่5เป็นการรักษาจรรยาข้าราชการครับหมวดที่6เป็นวินัยและการรักษาวินัยหมวดที่7เป็นการดำเนินการทางวินัยและหมวดที่8เป็นการออกจากราชการนะครับหมวดที่9เป็นเรื่องของการอุทธรณ์หมวดที่10เรื่องของการร้องทุกข์และหมวดที่11การคุ้มครองระบบคุณธรรมลักษณะที่5ที่อยู่ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในพระองค์นั้นถูกยกเลิกนะครับแล้วก็มีอีก1บทเฉพาะการนะครับนี่คือลักษณะของสโคปเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะครับปี2551นะครับฉบับที่2ปี2558และฉบับที่3แก้ไขล่าสุดคือ2562ครับมาดูว่าเหตุผลครับทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของตัวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับในปี62เนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยแก้ไขทำไมเหตุผลที่แก้ไขเนื่องจากอะไรครับการแก้ไขนั้นเพื่ออะไรครับดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริตอันจะเป็นกลไกหนึ่งทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ออกราชการไปแล้วครับในส่วนนี้ให้เป็นแบบแผนเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั่นเองเนาะ ในส่วนของมาตราที่4ครับมาตราที่4จะเป็นการพูดถึงตัวความหมายตัวนิยามแต่ละส่วนนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้างในส่วนของข้าราชการพลเรือนนั้นหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งก็แปลว่าใครที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับเป็นตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนได้บุคคลนั้นต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนะครับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั่นเองนะครับให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนนะครับจากเงินงบประมาณในกระทรวงนะครับแล้วก็กรมฝ่ายพลเรือนนั่นเองส่วนต่อมาครับข้าราชการฝ่ายพลเรือนเมื่อกี้จะเป็นข้าราชการพลเรือนถ้าเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนหมายความว่าข้าราชการพลเรือนและข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นนะครับกระทรวงครับกระทรวงก็คือสำนักนายกก็คือให้รวมด้วยกระทรวงก็คือกระทรวงทั้งหมด20กระทรวงครับให้รวมในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีและทบวงเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการทบวงและให้หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับและนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงด้วยปลัดกระทรวงครับให้รวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงกรมหมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมอธิบดีคือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมนั่นเองนะครับในส่วนของส่วนราชการครับส่วนราชการเนี่ยก็คือส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับและส่วนราชการที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรมนั่นเองเป็นส่วนราชการนะครับมาตราที่5ให้พูดถึงนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนปี2551และแก้ไขเพิ่มเติมปี2558และฉบับที่3ปี2562ครับเนื้อหาโดยประมาณนี้เพิ่มเติมให้อีกครับในส่วนของลักษณะที่1ครับเราจะพูดถึงตัวคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งอยู่ในมาตราที่6ในมาตราที่6เนี่ยมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนครับหรือเรียกโดยย่อว่ากพ.นี่แหละที่เราเรียกเนี่ยนะเราเรียกติดปากกันเลยว่าสอบอะไรสอบกพ.ก็คือส่วนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนั่นเองนะครับดังนั้นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นในส่วนของตัวคณะกรรมการนะครับใครเป็นคณะกรรมการในส่วนนี้บ้าง1ครับนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะมีอยู่คือคนใดคนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นลุงตู่ก็ได้นายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่นายกเนี่ยมอบหมายไปให้เป็นประธานซึ่งถ้าไปดูตามข้อมูลปัจจุบันที่เป็นจริงเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของนายวิษณุเครืองามนะครับซึ่งเป็นในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานนะครับของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันนี้นะครับแบบนี้พอมีประธานแล้วไปดูกรรมการโดยตำแหน่งครับกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับก็คือปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับนี่คือ3ตำแหน่งหลักนะครับที่เป็นโดยตำแหน่งครับปลัดกระทรวงนะครับต้องเป็นกระทรวงการคลังผอ.สำนักงบนะครับเลขาธิการของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนที่3ครับกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับมีกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับนั่นก็คือในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็คือมาจากการบริหารทรัพยากรบุคคลครับดูนะครับว่ามีกี่ด้านทรัพยากรบุคคลนะแล้วก็อะไรครับด้านการบริหารและการจัดการนะครับการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมายครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกพ.นั่นเองจำนวนครับในส่วนนี้จำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารและการจัดการและตัวกฎหมายนั้นก็คือไม่น้อยกว่า5คนแล้วก็ไม่เกิน 7 คนนะครับให้เลขาธิการกพ.ครับให้เลขาธิการกพ.นั้นทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการนะครับให้เลขาธิการกพ.ครับทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับโดยทั้งไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนนั้นนะครับในส่วนนี้ก็คือที่เป็นกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเนี่ยนะครับก็คือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจำนวนของไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเนี่ยจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับหรือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองก็ไม่ได้นะฮะจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองก็ไม่ได้นะครับห้ามเป็นเนาะหรือเป็นโดยตำแหน่งก็ไม่ได้งั้นก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะครับสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งมาจากด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารและการจัดการและในส่วนของด้านกฎหมายนั่นเองนะครับมาตราที่7ครับน้องครับในส่วนของมาตราที่7เนี่ยนะครับกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก็คือในส่วนของที่ไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งนะครับดำรงตำแหน่งนั้นได้คราวละ3ปีนะครับได้คราวละ3ปีนั่นเองตามกฎหมายนี้นะครับแบบนี้เลยทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงานร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่6-7มีนาคม2564นะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอร์สสัญจร2วันครับราคา 1,899 บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทำการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ6-7 มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ 13-14 มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ 20-21 มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27-28 สิ้นเดือนมีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับ 3-4 เมษายนลงไปใต้ครับไดอิชิสงขลาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นคอร์สเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทำข้อสอบนะครับต่างๆเราติวภาคกและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคกภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับ6ท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทักอินบ็อกซ์นะฮะไปที่เพจก็ได้